ครับผมจอมทรัพย์นะครับสิทธิพิทยา CEO จากบริษัท Exi นะครับผมสำหรับ Exi เองนี่เป็นบริษัทที่ทำในส่วนทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์และกระบวนการออกแบบนะครับสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวแรกของเราเมื่อ3ปีที่แล้วก็คือโปรดักที่ชื่อว่า Multi Touch Table นะครับชื่อ Season Touch ตัวนี้จะเป็นโต๊ะนะครับผมเหมือน iPad ยักษ์นึกภาพนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆมานำเสนอให้คนที่หลายๆคนมาเล่นพร้อมกันได้นะครับผมตัวนี้ก็สามารถติดตั้งไปกับร้านค้าปลีกที่มีโชว์รูมเยอะๆนะครับโชว์รูมรถอย่างเงี้ยนะครับผมก็จะเป็นกลุ่มสมาร์ทรีเทลต่อมาก็จะเป็นโปรดักที่เรากำลังทำตลาดอยู่นะครับชื่อว่า Meet in Touch จะเป็นหน้าจอที่ติดอยู่หน้าห้องประชุมนะครับผมที่จะช่วยให้การบริหารห้องประชุมเป็นเรื่องง่ายขึ้นนะครับสามารถให้โปรเซสในการจองห้องประชุมของลูกค้าองค์กรต่างๆเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นชิ้นเดียวกันแล้วก็สร้างความทันสมัยให้กับออฟฟิศด้วยคือผมว่าหลายๆคนก็คือคงชอบดูหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยนะครับอย่างผมเองก็ได้แรงบันดาลใจจากหนังเรื่อง Iron Man มากเลยนะครับผมแล้วก็ Minority Report ผมเดินไปตามพวกตู้ ATM อะไรเงี้ยครับผมเห็นว่าแบบมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบด้วยวิศวกรนะครับมันก็จะมีฟังก์ชันการใช้งานที่ถูกต้องแต่ว่าเรื่องของความสวยงามเรื่องของงานออกแบบต่างๆเนี่ยมันไม่ดีมันไม่เหมือนกับภาพที่เราอยากจะเห็นในหนังอะไรอย่างนี้เลยครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้ดีกว่านี้นะผมก็เลยตัดสินใจสร้างบริษัท Exi ขึ้นมาโดยที่มุ่งเน้นไปทำให้โซลูชันพวกนี้มันมีความสวยงามหรือหวาและมีความเป็นอนาคตมากๆแบบฟิวเจอริสติกครับผมก็เลยตั้งบริษัทขึ้นมาอย่างแรกผมมองที่ต้องรู้จักตัวเองก่อนนะครับผมว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนนะครับคือการที่เราอยากทำสตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดจากคำว่าเบื่อทำงานประจำหรือเปล่าหรือว่าเห็นพี่ๆทำแล้วอยากทำบ้างนะครับถ้าเป็นข้อแรกเนี่ยเบื่องานประจำเนี่ยผมก็ยังไม่ค่อยแนะนำนะเพราะว่ามันจะมีทางอื่นอีกแต่ถ้าเห็นพี่ๆทำแล้วอยากทำบ้างเนี่ยตรงนี้ก็ต้องมาดูในภาพอื่นๆว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเราทำได้คนเดียวทั้งหมดไหมถ้าทำได้ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องดูว่าคนอื่นเชื่อเราอย่างนั้นบ้างไหมครับผมสิ่งแรกดังนั้นผมที่โฟกัสไปคือการเป็นหาทีมผู้ร่วมก่อตั้งครับว่าการที่มีผู้ร่วมก่อตั้งที่ส่งเสริมเรานะครับผมทั้งในสิ่งที่เราไม่ถนัดหรือทำให้เราดีขึ้นในด้านต่างๆเนี่ยตรงนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สำคัญคือต้องทำงานร่วมกันได้ครับเพราะว่าในเรื่องของการทำธุรกิจเนี่ยทุกคนต้องเห็นเป้าหมายเดียวกันนะครับเพราะงั้นเรื่องทีมเนี่ยเป็นเรื่องแรกเลยที่ผมอยากจะให้บริษัทสตาร์ทอัพโฟกัสผมอยากให้มีสัก 2-3 คนณเริ่มต้นนะครับผมเพราะทำคนเดียวในธุรกิจที่หลายๆคนก็เริ่มทำสตาร์ทอัพอะโซโล่คนเดียวเนี่ยอันนี้ก็จะยากขึ้นละเพราะงั้นมีสัก3คนที่มีความแตกต่างในเชิงการผสมผสานนะครับมันก็จะช่วยให้ทุกอย่างเริ่มต้นง่ายขึ้นครับผมคิดให้ถูกแล้วทำให้ถึงครับเวลามีความคิดที่ดีละสิ่งที่ต่อมาคือต้องทำให้เต็มที่นะครับผม